ต้องไปขึ้นฟริกบัสไปไฮเดเบิร์กอันนี้ชั้นหนึ่งแล้วก็เดินไปแฟรงเฟิร์ต HBF เพื่อที่จะเดินทะลุไปขึ้นฟริกบัสเดินมาจากโรงแรมของเราที่อยู่ทางนี้นะเดินมาก็เจอบันไดเลื่อนลงไปรถไฟฟ้าใกล้ๆทางเดินขึ้นไปโผล่แฟรงเฟิร์ต HBF คิดว่าน่าจะเป็นทางนี้นะมันจะไปขึ้นฟริกบัสเฮ้ยชื่อถนนออสแกงอยู่ตรงไหนวะ6โมงแล้วCome all 2 weeks. I come here and visit my daughter here. Can you help me? I must go to Kassel with the train, but my internet data is not come. I must pay. I need 860 for the train for pay my for my ticket. I can give my ID card and I can pay back. And you can send me my ID card back.I must go to Kassel, 200 kilometers from here. But I have some points, or there's a 1 euro, 2 euro, so I can go forward. เมื่อกี้นี้มีผู้ชายเขามาจะเหมือนกับว่าให้ความช่วยเหลือบอกทางทั้งที่เราไม่ได้ถามนะเราก็รู้ทางของเราอยู่แล้วที่เขาก็จะช่วยพอมาหักมุมทีหลังขึ้น ID card มาจะขอเงินพูดเรื่องเงินขึ้นมาปุ๊บเนี่ยความรู้สึกไม่ดีทันทีเลยแต่ว่าเมื่อกี้เดินกลับมาเราก็ยังเห็นเขายืนอยู่ตรงนั้นนะ 2.85 2.75 อันนี้แข็งกว่าที่ดีขยะเขาเลยไงเนี่ยบัสไปไฮเดลเบิร์กนะครับตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เป้าหมายของเราก็คือนี่ไฮเดลเบิร์กฝนหยุดตกแล้วSobald ich die Klappe schließe, fahre ich wieder. Also bitte beim Bus bleibe.ที่ขึ้นบิ๊กบัสของเมืองไฮเดลเบิร์กเนี่ยจะมีแมคโดนัลด์อยู่ตรงนี้บิ๊กด้วยก็อากาศหนาวมากเลยอ่ะโอ้ยนี่มือสั่นเลยนะเนี่ยมันหยุดไม่ได้มันเหรียญ25ตังค์ป่ะวันนี้กล้องสั่นนิดนึงนะเพราะว่ามันหนาวจะซื้อเป็นตั๋ววันเดินทางได้กับรถแทมแล้วก็รถบัสโอ้ยมันสั่นมันหยุดไม่ได้เขาคือกดตรงนี้ทาลิฟสเตทอันนั้นเป็นตั๋วรถเมล์เป็นรอบๆราคา 1.3 แต่เราจะซื้อเป็นตั๋วเดย์ทาลิฟสเตทตั๋ววันคือทาเกสอาร์ตเดย์ทิเก็ตคืออันนี้ 2 person 9.2 แล้วอย่างที่เราแอบมาอันนี้ไม่ใช่เหรียญ10บาทนะได้มาแล้วบันทึกไว้วันที่12เมษาถ้ามีบันทึกวันที่ไว้แสดงว่าไม่ต้องปั๊มตั๋ว2 person 9.2 ยูโร 8:52 อันนี้เรายืนอยู่หน้าไฮเดลเบิร์กฮับบันฮอฟเราเห็นทัวริสต์อินฟอร์เมชันเนี่ยสีเขียวๆตรงสุดนู้นนะครับไม่ได้ขึ้นตรงป้ายตรงนั้นแต่ว่าให้เดินผ่านมาข้ามถนนมาแล้วจะมีร้านแจ็ควูฟสกินที่อยู่ตรงข้ามเนี่ยตรงเนี้ยเกาะกลางตรงเนี้ยคือให้ขึ้นป้ายนี้ขึ้นป้ายนี้เนี่ยที่เขามีบอกนะว่าสายไหนจะมาเวลาอะไรอีกกี่นาทีอย่างเงี้ยแต่สาย33ของเราเนี่ยนี่ก็คือคอนเฟิร์มว่าขึ้นที่ป้ายนี้เริ่มต้นแล้วก็ต้องไปลงนี่ป้ายเบอร์15นี่ขึ้นป้ายที่อยู่ตรงข้ามกับร้านแจ็ควูฟกินไม่ได้ไปขึ้นที่ทัวริสต์อินฟอร์เมชันแล้วมาขึ้นที่ป้ายนี้อินฟอร์เมชันตรงนี้ต้องขึ้นป้ายนี้ฝั่งตรงข้ามร้านแจ็ควูฟกินนะตรงข้ามกับเบอร์เกอร์คิงรถบัสก็มาจอดตรงป้ายตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นที่ขึ้นฟูนิคุล่าเป็นฟูนิคูล่าบวกค่าประสาท7ยูโรทางนี้เป็นทางเดินขึ้นใช้เวลา15นาทีข้างๆโฮเทลแอนด์ชาร์ล็อตตอนนี้เวลา 9:25 นี่ตู้ขายตั๋วแต่ผู้ใหญ่7ไม่มีขายแยกค่าเข้าประสาทอย่างเดียวเงี้ยเรอไม่มีคนขับนะคะ
ีไว้จะปิดทำไมเนี่ยพอโผล่ไปถึงถึงแล้วถึงแล้วคือเราคิดผิดไงนึกว่านั่งข้างหน้าจะถึงก่อนถึงแล้วปราสาทไฮเดลเบิร์กถูกฝรั่งเศสเผาทำลายไปหลายรอบในสงคราม30ปีเอ่ยก็ถูกเผาไปครั้งนึงเสร็จแล้วก็ซ่อมขึ้นมาใหม่ก็โดนทำลายไปอีกจนหลังสุดก็คือราบเป็นหน้ากองจนกระทั่งไม่มีใครมาเยียวยาอีกเลยเคยถูกฟ้าผ่าทำลายอีกอันนี้ก็เลยเป็นแค่ซากปราสาทเขาไม่มีขายตัวปราสาทแยกนะเขาขายควบกับปูนิคิลาใครที่ว่าเดินขึ้นมาแล้วจะมาซื้อตัวปราสาทอย่างเดียวเนี่ยไม่เห็นมีเคลื่อนนี้ต่อให้เดินขึ้นมาก็ติดขึ้นปูนิคิลาก็ติดThank you. Thank you. ไม่มีปฏิกิริยาเรามันอึ้งตรงไหนแค่พยางค์แรกแต่ในพูดเร็วมากๆคุณมอร์เกนว้าวกำลังเดินทางเข้าสู่ปราสาทของเราโอ้อากาศตอนนี้ดีมากสวยมากด้วยข้างบนสวยๆแบบนี้ใช่ไหมนั่งก็สวยเหมือนกันนะแต่ตะไคร้ก่อนที่จะให้มีคนมาขัดทุกวันคงไม่ได้ถ้าเกิดว่ามันสะอาดน่านั่งมันก็จะดีกว่านี้วิวสวยมากคือวิวสวยจริงๆเดี๋ยวเราก็จะลงไปเดินข้างล่างเนี่ยหมดนี่เลยเสร็จปุ๊บแล้วก็ข้ามสะพานอันเธอบุ๊กก็เดินไปตรงนู้นแหละจุดชมวิวก็คือมองกลับมาเห็นฝั่งนี้เขาตรงนี้ก็นั่งแทมไปยูนิเวอร์ซิตี้แล้วก็วนกลับมาตรงนี้มีแผนที่ด้วยเห็นไหมเนี่ยดูสิเป็นคนโบราณมากเดี๋ยวตกบันไดฟาร์มาซีมิวเซียมฟรีอินทรานส์กี้เข้าพิพิธภัณฑ์ยาเขาออกมาจากตรงนี้เจอที่นั่งกินแล้วกินแซนด์วิชท่ามกลางบรรยากาศของปราสาทของเราเที่ยวชมปราสาทไฮเดลเบิร์กจบแล้วต่อไปเราก็จะลงปูนิคิลาแล้วก็ไปเดินโกเทาครับคือลาเบิร์กบานไฮเดลเบิร์กที่เราลงมาเมื่อกี้นี่ส่วนหันมาตรงนี้ก็จะเป็นคอนมาร์คเป็นถือว่ามาร์คครับเริ่มแรกเราอยู่ตรงฟูนิคิล่าขึ้นปราสาทไฮเดลเบิร์กแล้วก็เดินตรงขึ้นมาก็เจอคอนมาร์คเลี้ยวซ้ายมาก็จะเจอมาร์คครับนี่ก็คือโบสถ์เฮลิกไกส์เชิร์ชเนี่ยใหญ่ๆสวยๆเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะเป็นของแท้ด้วยเพราะว่าเมืองไฮเดลเบิร์กไม่ได้โดนทำลายตอนช่วงสงครามโลกนั้นสภาพเห็นก็ยังเป็นสภาพที่แท้จริงแต่เมืองอื่นถูกทำลายก็จะมีการสร้างใหม่แฟรงเฟิร์ตโดนทำลายไป 90% กว่าแต่ว่าพวกรถที่จอดอาจจะไม่ใช่ของเก่าขึ้นไปดูวิวข้างบนคือ2โลแต่ถ้าเกิดว่าเข้าไปข้างในเฉยๆก็เข้าฟรีเอาโบสถ์มาทำเป็นร้านอาหารได้ด้วยเสียงระฆังดังนานมากนี่ก็เป็นครับสุดยอดนี่เราอยู่ตรงนี้แล้ว Universitat Plus ก็กะว่าเราก็จะเดินตรงไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยอ้อมขึ้นข้างบน
ข้ามสะพานนี้ขึ้นไปวิวตรงนี้เนี่ยฟิโลโซเฟอร์เวกเนี่ยข้างบนจุดชมวิวที่ทำไมรถไม่มีประตูอ่ะคือฝั่งตรงข้ามแต่มีบ้านอยู่บนเขาแบบนั้นเวอร์ซิตี้ไลบรารีไฮเดลเบิร์กเป็นโอทาวเมืองแรกที่เราได้มาเดินนะรู้สึกว่าชอบมากก็เป็นแรงบันดาลใจอีกอย่างวันนี้เราอยู่ตรงนี้บีเนนสตราสเนี่ยโอทาวเต็ม10ให้9ว้าวแต่ขาดไปอย่างนึงที่อยากให้มีแต่ดันไม่มีก็คือไม่มีเซเว่นเยอะเลยเราหอน่าจะเป็นโรงอาหารของคนมหาลัยกับข้าวน่าจะถูกนะน่าจะไงน่าจะเอาถาดเสร็จปุ๊บแล้วก็เดินเข้าไปเหมือนตอนที่เราไปอีเกียพอกินเสร็จทำไงทำกินเสร็จก็ทำอย่างนี้ค่ะมันคงจะเป็นล้างจานอะดูที่เขาไม่ต้องกวาดเศษอาหารอะไรเลยเราไปเข้าห้องน้ำบนกันเถอะเป็นโรงอาหารที่เป็นน้ำหนักไม่คุ้มค่าในการลองไงที่เราเดินมาจากทางนี้เรากำลังจะขึ้นสะพานอันนี้แล้วก็จะข้ามไปตรงนู้นแล้วก็ขึ้นไปบนเนินนั้นชมวิวที่มองมาก็จะเห็นปราสาทไฮเดลเบิร์กเห็นชัดเจนส่วนใหญ่ก็จะคันเล็กๆกระติ้วๆเนี่ยตรงนี้ที่มันเป็นโรงอาหารแล้วเราก็เดินเลียบแม่น้ำกันมาแล้วเราก็กำลังจะข้ามที่บอกว่าสะพานจริงๆแล้วมันไม่ได้ชื่ออันเทอร์บุ๊กคาวทีโอดอร์บรูคและนี่ก็คือตูก่อนจะขึ้นคาวทีโอดอร์บรูคเราข้ามสะพานมาตรงนี้แล้วก็อยู่ตรงข้ามกับสะพานเลยต้นไม้แถวนี้ตรงริมนี้ทำไมโขนกันหมดเลยล่ะทางขึ้นนี่ชันมากเหมือนกันนะความเร็วระดับนี้กี่ชั่วโมงจะถึงอ่ะอ๋อรองเท้าเราที่ซื้อมาแพงๆนี่มันมีประโยชน์อะไรงี้คือเราเพิ่งเดินมาแค่ไม่กี่นาทีไม่ใช่เหรอทำไมมันเหนื่อยนักวะสังขารไม่ไหวลงโทษรองเท้าอ่ะตอนนี้เราขึ้นมาได้สักระยะหนึ่งแล้วแค่กลางทางเองเหรอเราจะไปต่อหรือจะยอมแพ้ครับเห็นไหมแค่ตรงนี้วิวยังสวยขนาดนี้เลยมันขั้นเราต้องสละเสื้ออยู่แค่ชั้นเดียวไม่ถึงครึ่งทางนะวิวก็จะได้ดูแบบนี้เย็นกำลังสบายดีเหนื่อยน้อยลงแต่ก็ยังเมื่อยเหมือนเดิมเมื่อกี้เห็นคนแก่เดินยังได้เลยเราไม่ยอมแพ้เพื่อวิวก่อรองเท้าแบบนี้มันก็หนึบดีนะปกติจะเจ็บที่ข้อเท้าฝ่าเท้าเจ็บต้นเท้าแต่ว่าอันนี้ไม่เจ็บเลยแต่มันเมื่อยตรงนี้เราก็ขึ้นมาจากตรงนั้นแล้วก็ถึงจนได้ๆๆทางจนได้อันนี้มันสุดแล้วกับไตดำเลยเราลองเดินๆไปตอนนี้เราอยู่ตรงนี้แล้วฟิโลโซเฟอร์เวกจุดชมวิวจะเห็นทั้งโอทาวและปราสาทไฮเดลเบิร์กอย่างชัดเจนมากๆปราสาทไฮเดลเบิร์กอยู่ตรงนี้แล้วก็สะพานเทอร์บุ๊กแล้วก็ขึ้นมาเนินตรงนี้ก็จะนั่งแทมเพราะว่าเราลงทุนซื้อตั๋ววันมาเพื่องานนี้แต่เวลาที่เหลือน้อยเราก็อาจจะนั่งแทมเที่ยวเฉยๆอาจจะไม่ได้ลงตรงยูนิเวอร์ซิตี้ว่าจะงกตั๋วก็ว่าได้ว่าเกิดแค่สักชั่วโมงกว่าเกิดยุโรปนี่ไม่มีพวกโอทาวนี่จะมีคนมาเที่ยวมากขนาดนี้ไหมได้เลยหาที่นั่งพักกันอีกรอบนึงไปเที่ยวที่ไหนก็อิจฉาคนที่นั่นทุกที่ที่เวลาเขาทิ้งระเบิดเรามาอิจฉาตรงนี้ที่เห็นในรูปนี่
บนนี้ที่นั่งเขาเยอะดีนะเชนมาทางซ้ายนี้ที่มีสายสีแดงกับสีม่วงเพื่อก็เพื่อให้มันครบเนาะเขาเชียร์บอลหรืออะไรกันที่เดิมถึงจุดนี้ทีนี้เราก็จะย้อนกลับมาที่นี้ที่ป้ายนี้เหมือนเดิมโมเดลยุ่งๆอยู่ตอนขาไปไม่ค่อยได้ดูวิวก็กลับไปดูวิวใหม่อีกรอบเราอยู่ที่บุคเคน STR เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะนั่งแคมป์ขึ้นไปที่สถานีฮันโทมัสพลัสแคมป์สาย5ที่22ก็ได้ที่ฮันโทมัสพลัสปุ๊บเราก็จะเชนเป็นสายสีแดงสาย21เสร็จแล้วมันก็จะลงมาผ่านยูนิเวอร์ซิตี้แต่เราเวลาน้อยแล้วเราจะไม่ลงเราก็จะผ่านทับบันท็อปด้วยแต่ว่าเราจะอ้อมลงไปเนี่ยสีแดงมันจะผ่านข้างล่างด้วยขึ้นไปที่บิ๊กมาร์คคลาสแล้วค่อยนั่งสีแดงอีกทีหนึ่งกลับไปทับบันท็อปไปอยู่อันนี้ไฮลิงเกนเบิร์กป้ายถัดไปคือเทคโนโลยีพาร์คเป็นป้ายในเขตมหาวิทยาลัยแล้วที่วงกลมไว้เราไม่ได้ไปเราผ่านเฉยเคยคิดจะไปแต่ว่าเวลาไม่เอื้อแล้วก็จะนั่งสีแดงลงมาข้ามแม่น้ำมาวนข้างล่างขึ้นไปนิดนึงเป็นบิสมาร์คพลัสถือว่าเราวนครบเป็นวงกลมเลยแล้วกลับก็สีแดงอีกแล้วก็กลับมาไฮเดเบิร์กครับบันฮอปอันนี้เป็นการโฆษณาหรือเปล่าโฆษณาแบบ3มิติน่าจะเป็นพื้นที่ของมหาวิทยาลัยแล้วเยอะมากนึกถึงมหาวิทยาลัยเกษตรย่านสตราสเซ่ฝนเริ่มตกหนักแล้วเราจะทำไงดีนะเนี่ยวิสมาร์คพลาสเหมือนเป็นจุดต่อรถมีต่อรถรางอะไรของไฮเดลเบิร์กแถวนี้ก็จะมีทั้งห้างทั้งซูเปอร์มาร์เก็ตหลายที่เข้าเพราะว่าไปหลบฝนเหตุผลที่อู้อยู่ในนั้นจนฝนหยุดตกออกมาปุ๊บก็รีบกลับไปทับบันฮอปดีกว่าเดี๋ยวไปต่อรถติดบัสไม่ทันสาย21กลับไปทับบันฮอปก็มารอรถฟิกบัสขากลับนะครับป้ายของไฮเดลเบิร์กเนี่ยจะอยู่นี่สถานีไฮเดลเบิร์กครับบานฮอฟเดินมานิดนึงเนี่ยใกล้ๆร้านแมคโดนัลด์เนี่ยเอาเป็นไอบิสก็แล้วกันแต่แมคโดนัลด์ก็อยู่ติดกันนี่แหละของเราก็คือรอบ 5:50 ฟิกบัสไฮเดลเบิร์กขากลับโอเค thank you okay your name okay thank you กับตันคู่
บ้านโป่งโอ้แอคเซนต์ครับบ้านโป่งได้ยินประจำพอจะจำได้แล้วแฟรงก์เฟิร์ตครับบ้านโป่งพูดแล้วก็หอบทำไมเขาจะสร้างไอ้ที่กั้นใส่ตั๋วหน่อยไม่ได้เหรอคือมันก็สบายดีหรอกไม่ตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ก็ยังไม่เห็นนายตรวจนะมันเหมือนกับว่ารอให้คนต้องซื้อตั๋วเราไม่ซื้อตั๋วปุ๊บโดนปรับเลยข้างบนที่เราเดินมาก่อนหน้านี้เคยลงบันไดมาปุ๊บก็เนี่ยชั้นนึงชั้นได้ดินนี่ใช่ไหมของเราก็ออกไปโรงแรมก็ถนนเนี่ยโพสตาร์ทเนี่ยออกมันไฮเมอร์สตาร์ทที่จะไปขึ้นฟิกบัสนี่ก็ด้านเดียวกันกินทีอ้วนเลยมิน่าทำไมเขาถึงอ้วนแปดถุงเท้า2ยูโรวันนี้จะป้ายเยอะมากบางทีก็เยอะจนลายตาเบื่อยุโรปแล้วเพิ่งมาแค่2วันอันนี้เป็นมื้อเย็นของเรานี้ 1.99 ก็ประมาณ2ยูโรแหละเป็นพิซซ่าส่วนอันนี้ก็เป็นของหวาน2ยูโรเหมือนกันอร่อยดีน้ำกล้วยหอม0.89 ถูกมากอร่อยด้วยแล้วก็สตรอเบอรี่ที่เหลือจากเมื่อวานมันหาผักไม่ได้จริงๆผักมันแพงคล้ายๆชีสแล้วมันมีเขียวๆเหมือนผักก็เลยซื้อมาอันนี้ราคา 1.49 อร่อยดีนะแต่ตอนแรกนึกว่ามันจะเป็นผักๆมันมีผักอยู่แค่เนี้ยแต่อร่อยดีดริงกิ้งโยเกิร์ตที่กินเหลือนี้น้ำแอปเปิลโซดา